ถ้าเกิดว่าต้องการให้มีลิมิตจำนวนวันเดี๋ยวค่อยคุยกันนะมีลิมิตว่าแบบไม่ให้ปลดทั้งหมด7วันอยากให้ติดลิมิตไว้นะครับก็คือแบบว่าปกติมันเดินไปที่ต้นไม้นะครับมันต้องติดคูลดาวน์ถ้าออกแก๊งต้องติดคูลดาวน์7วันใช่มั้ยพี่ทางด้านนู้นแต่เนี้ยมันจะติดคูลดาวน์ได้ตอนนี้กําลังโหวตว่าซื้อได้แค่3วันก็คือรอ4วันหรือว่าซื้อได้หมดเลย7วันพี่งงมั้ยไม่2ล้านเอ็ดมันก็ถือว่าเยอะนะก็ถือว่าถ้าเขายอมจ่ายอ่ะต่อคนนะย้ําว่าต่อคนนะมันก็เยอะนะมึงให้เปลี่ยนไปเลยเป็นล้านเลยกูโดนป้อนปกติเราไม่ต้องคูลดาวน์อะไรไงก็ให้เป็นคูลดาวน์ฝั่งเข้านะไปดีกว่าจริงนะเออจริงอ่ะคูลดาวน์คนเข้าก็ให้เปลี่ยนไปเลยไม่ได้จ่ายแล้วไม่ถอดใจก็เปลี่ยนไปเลยแล้วเราต้องอยู่ตรงไหนวะผมมองว่าตัวเลขมันเป็น2ล้าน1เลยอ่ะครับมันไม่ได้น้อยๆเลย5คนก็10ล้าน5นะใช่ครับก็ไหนวะใช่ตรงนู้น4แก๊งตรงนี้1 2 3 4 5โจเฮ้ยไอ้โจถ้าไอ้โจถามดิตรงนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวเรียกเขากลับมาเลยเออตรงนี้คืออะไรเหรอครับตัวนี้คืออันลิมิตครับก็คือปลดได้เลยเก็บมันเลยเฮียกดสตีนเฮียจะโวยสัตว์ไม่ผมไม่รู้จริงเฮียผมก็ไม่รู้จริงใช้เวลาให้น้อยที่สุดเฮียและคีย์บอร์ดมึงมีดังๆนะไอ้สัตว์มึงกดเอ็นย้ำๆแล้วเพจบาร์ย้ำเอาให้ลำเลยสล็อตเท่าไหร่แล้วพี่สล็อตวันนะครับแล้วสองล้านแล้วก็ด้วยจำนวนเงินถ้าถามถึงความเป็นจริงว่าราคามันก็ไม่ได้แบบ2ล้าน1ต่ำเกินไปจนก็ถ้าจะดึงคนคนนึง2ล้าน1ครับเล่นได้เลยถ้าจะลงทุนแบบนั้นก็น่าจะมีความแบบต้องเป็น2ล้าน1ในมูลค่าของตัวเองเนี่ยนะ7 3แสนนะ21อะไรเงี้ยราคาไม่ได้ต่ำไม่แต่ว่าถ้าแบบว่า7วันเหลือ2ล้านนี้ก็ได้นะเป็น7ล้านมาจากหมอเมื่อกี้ไม่ให้มันจบๆง่ายๆแล้วก็มีเรื่องจะแจ้งเพิ่มเติมครับสำหรับทุกแก๊งนะครับในเรื่องของการอุ้ม5นาทีอันนี้ให้ทุกแก๊งเข้าใจตรงกันนะครับว่าไม่ใช่เป็นการนอนอยู่แล้วนับจากการแบบสลบนะครับคือจะนับจากการที่โดนอุ้มนะครับ5นาทีลงสีสุดเหมือนกันไม่เกินนี้นะครับลงแล้วพี่ถ้าเกินก็ตัดทิ้งปล่อยไปเลยครับอะไรวะน้องไอ้ดุ่ยแล้วถ้าแบบอุ้มว่าไงสีนะสีนะไม่ได้ครับห้ามมีไม้เสริมครับห้ามมีไม้สองเออ5นาทีแล้วก็ต้องทิ้งเลยครับพี่ดูดับเลยกูว่าอยู่ไกลไหนวะต้องห่อภายใน5นาทีอะไรนะพี่นี่เอาออกได้ป่ะพี่เนี่ยผมว่าอุ้มไม่ก็คือที่สำคัญของเราก็คือกดก็คือนี่อุ้ม5นาทีอ่ะเข้าหมายถึงว่าไฟแพ้ไปแล้วเราไฟที่อุ้มมือแรกต้องห่อเลยครับนั่นแหละนับจากมือนั้นเพราะว่าปัจจุบันอ่ะ5นาทีไม่ใช่ว่าเริ่มไฟแล้วตายเลย5นาทีไม่มีก็แค่อธิบายเฉยๆไอ้คนไหนอุ้มคนแรกนับไปนานนับเริ่มนับเลยก็คือเหมือนไฟจบแล้วก็นับจากไฟจบอ่ะเขานอนไป5นาทีแล้วอ่ะเหลือเวลา39เออต้องถามเขาว่าสมมติว่าเรากักตรงนั้นพี่เสนอได้แล้วครับว่าให้ปลดตรงแต่ว่าเดี๋ยวเสนอเพิ่มให้อีกครั้งนึงครับว่าปัญหาในการเล่นสตอรี่ของทุกแก๊งปัจจุบันคือถ้าคนสลบเกิน5นาทีแล้วอ่ะมันลำบากกับการที่ว่าต้องปั๊มขึ้นมาแล้วก็แทงแล้วก็ห่ออีกตอนนี้ช่วยเรื่องก่อนปะตรงนี้ถูกต้องไหมครับเอาแล้วเรื่องสล็อตยังไงพี่เขาไอ้หน่อยเรื่องมึงไงเนี่ยเรื่องสล็อตก็คือมีมันน่าจะปล่อยให้ขายก็คือในวันละ 300,000 สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับคือมันจะติด7วันใช่ไหมเพื่อนก็จะเป็น2ล้าน1ต่อ1คนเอาเงินมาจ่ายค่าสล็อตแล้วก็จุกเลยแต่ก็รีถ้าเกิดอยากเข้าไปก็เสียเงินแค่นี้ไม่ได้ครับได้ก็บอกแล้วปกติพี่มันก็สมมติถ้าคนมีตังค์อยากเข้าไปก็จบไงก็คือ5นาทีก็ทิ้งไปเปล่าทิ้งตรงไหนก็เลยครับร้านสักมาทำอะไรเยอะเหรอร้านสักให้เข้าใจตรงกันแบบนี้ดีกว่าจะได้ไม่มีเคสอะไรที่มันแปลกๆเข้ามาสบายครับก็แล้วไอ้5นาทีนี่คือถ้าอุ้มปะปลายในไฟที่ยังไม่จบก็คือยังไม่นับใช่ไหมครับใช่ครับแบบอุ้มมาปล่อยทิ้งไว้เพื่อกักตัวอะไรเงี้ย เพื่อกักไม่ให้อีกฝั่งนึงสามารถชุบง่ายๆอันนั้นอ่ะคือยังไม่นับโอเคครับผมแต่ถ้าเจตนาเพื่อจะอุ้มที่ไปที่อื่นแล้วเนี่ยอันนั้นอ่ะ5นาทีครับทีนี้ทางแก๊งมีอะไรเสนอเพิ่มเติมไหมครับเอาไปทิ้งรอบๆไปอ่ะอะไรยังไงจะได้เผื่อเอาไปประชุมแล้วก็เป็นวาระเอามาให้ครับรอบๆไฟอ่ะเอาลงแบบรอบๆไฟอ่ะไปแบบพุ่มอะไรเงี้ยได้ก็เหมือนว่าจบทางตำรวจพี่ว่ามันก็เราให้ผลได้อยู่นะว่าไฟมันยังไม่จบแล้วก็ยังไม่ได้ออกไปด้วยเพราะเรากำลังเสนออะไรหรือเปล่าใช่ก็น่าจะได้แบบโอ้โหมันไม่ได้ออกไปไกลขนาดนั้นถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะรีบทำกดการซื้อคูลดาวน์ให้นะครับแล้วก็จะรีบประกาศให้นะครับน่าจะภายในวันนี้แหละครับครับผม
ไอ้นุ่ยยังไงเนี่ยครับพี่7ล้าน1ทั้งหมดอ่ะก็เรื่องสีรถนะครับผ่อนที่ให้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าตอนนั้นนะครับที่จะมี2คู่3คู่4คู่อ่ะแม่งรวมค่าสล็อตอย่างจุกเลยเหี้ยมันผ่อนได้มั้ยครับเตสตอรี่มันอาจจะชะงักลงอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้นุ่ยไม่รู้เราหรอจริงผมมองว่าอะไรนะพี่ชนผิดหรือเขาไปช่วยผิดคันผ่อนเรื่องเราอ่ะสตอรี่แบบต่อกันได้อ่ะมันคือการเล่นในเมืองเลยอ่ะผ่อนค่าเข้า5ล้านแล้วก็ค่าสล็อตอีก2ล้านน่ะพี่เป็น7ล้านแก๊งไหนแก๊งนึงเป็น7ล้านแก๊งเนี่ยแก๊งเค้าไม่ยอมแก๊งไหนเนี่ยแก๊งนั้นปุ๊บผมจบปุ๊บเค้าอะไรนะมึงเข้าแก๊งไหนเนี่ยมันคือการเข้าดูไว้ไงพี่เค้าผิดอ่ะเข้าดูไว้อ่ะงั้นเรื่องนี้ขอโหวตได้มั้ยได้ครับเรื่องนี้ให้โหวตได้ครับก็ไม่ติดปัญหาครับเพราะว่าไม่อยากให้เจอเนี่ยมึงร่วมกันว่าจะเป็นแบบไหนสภาไม่ติดคนหลับไว้อ่ะถ้าเกิดว่าต้องการให้ยกเลิกกฎของสีรถไปที่ต้นไม้ครับคนนึงไปดิคนนึงจอไปดิจอไปดิยกเลิกไปต้นไม้ครับอยากให้ยกเลิกไปต้นไม้นะทำไมเขาต้องให้เดินไกลๆครับกลับเลยครับเดี๋ยวยกเลิกให้ครับนั่นสิครับโอเคครับก็เดี๋ยวสภาไปยกเลิกกฎตรงนี้ให้ครับเพื่อที่ว่าจะได้แบบฟรีสไตล์ในการเล่นแต่ว่าต้องให้รับทราบไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีการชนผิดกันหรืออะไรกันก็มันจะมี2กรณีนะครับก็คือสภาจะตัดสินว่าเป็นเข้าใจผิดก่อนแต่ถ้าอยากเล่นจริงๆและอีกฝั่งนึงพร้อมที่จะเล่นด้วยเขย่าแม่งเลยเป็นสตอรี่ที่มันเกิดความเสียหายแม่งลอยซัดเข้าใจผิดตอนนี้ไม่ค่อยเกิดความเสียหายแบบพังมั่งอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็คือจะให้เล่นแต่ถ้าเป็นการชนเล็กๆน้อยๆอันนั้นสภาขอตัดไม่ให้เล่นนะครับแล้วถ้าติดครูดาวอะครับต้องรอครูดาวไหมครับครูดาวเลยครับอย่างเช่นสมมติว่าคนที่มาชนนะครับเป็นคนที่แพ้ในสตอรี่ที่เขาเล่นอยู่แล้วเขาติดครูดาวต้องรอครูดาวไหมครับโจนโชว์สวิตไปละโจนถามที่ท่านคนที่มาชนคือคนที่แพ้ตอนนี้ที่เล่นต้องแล้วตัวนี้ด้วยตัวตึงด้วยคนละหลอกอ่ะใช่ครับต้องรอต้องต่อเลยของคนเราเหมือนกันแต่ต้องต่อเลยแต่จัดคีย์บอร์ดแต่ต้องไม่เล่นทับกับสตอรี่อื่นเข้าใจครับเข้าใจเป็นแบบนั้นครับมีใครไปลงดันปะเราจะช่วยหรืออะไรก็สังเกตดีมึงมีอันนี้บ้างมีหนังสัตว์แล้วตาบาครับแล้วคำว่าเล็กน้อยมันเหมือนกันไหมครับแบบแต่ละแก๊งอะไรเงี้ยผมก็แบบใช่ครับพอเล็กน้อยของคนเราไม่เท่ากันนะครับจริงๆมันจะมีกฎอยู่กฎนึงครับก็คือในการที่ว่ารถชนกันแบบเฉี่ยวกันแล้วมาเป็นสตอรี่อ่ะสภาจะตัดตกเนี่ยแต่ถ้าเจตนาชนเลยแล้วบอกแย่งแล้วเฮ้ยไม่ใช่แก๊งนี้นะแต่ว่ายังชนอยู่อันนั้นอ่ะให้เล่น 100% ครับอืมไม่ไหวไรสัตว์เขาบอกพูดเพราะเดี๋ยวนี้ครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับกดผิดกดปุ่มเลยส่วนของกดสีรถเดี๋ยวทลายทิ้งให้ครับพี่ดีก็ใจเย็นดีกว่าพี่มีท่านไหนเพิ่มเติมอะไรไหมครับถ้าไม่มีผมครับอะไรนะพี่เรื่องซ่อมไฟอ่ะที่แย่งไฟกันอ่ะผมขอกดอีกรอบหนึ่งได้ไหมไม่เอ้ยเหมือนไม่ฟังเลยว่ะชาวติ้งได้ไหมไม่ได้ยินครับเป็นเรื่องซ่อมไฟอ่ะเรื่องซ่อมไฟใช่ใช่เอาเป็นเรื่องป้นที่ซ่อมไฟดีกว่าจะได้เข้าใจตรงกันนะครับคือการอาการซ่อมไฟมันเป็นสตอรี่ตู้ซ่อมไฟที่มันสามารถไฟกันได้อยู่ในบริเวณนั้นอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องอุ้มออกมาหรืออะไรออกมาถ้าอันนั้นอ่ะจะเป็นสตอรี่ตู้ซ่อมไฟที่ตัดจบอยู่ในนั้นจะไม่ถูกนำออกมาเป็นสตอรี่ถ้ากรณีที่ไม่มีการแหลมแบบปากแหลมใส่กันด่ากันจนแบบฝั่งหนึ่งรู้สึกไม่โอเคอะไรเงี้ยก็จะเป็นสตอรี่คำพูดแหละทีเนี้ยมันไอแวนมันรับหมดด้วยว่าส่วนการป้นนะครับในนั้นสมมติว่าใน A ไปป้นในที่สตอรี่ตู้ซ่อมไฟโดยใส่หน้ากากไปนะครับก็คือเป็นโลโจนและใน B ไปตามเจอและป้นกลับมีใน B ด้วยเหรอวะอันนั้นทำได้นะครับคือออกไปข้างนอกอ่ะสมมุติว่าไปข้างนอกไปแบบแถวร้านแต่งตัวแล้วแบบยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงและเจอพอดีว่าไอคนนี้มันปล้นเราอ่ะอันนั้นอ่ะใน B สามารถปล้นกลับได้นะครับเยอะถ้าเกินหลังจากครึ่งชั่วโมงโดยที่ใน A ไม่สามารถลากมาเป็นสตอรี่โจจะเย็นโจแกงได้ขอแทรกหน่อยครับผมถามหน่อยครับเรื่องไอครึ่งชั่วโมงคืออะไรครับก็คือการเป็นโจแล้วจะหนีครับมันต้องไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าครึ่งชั่วโมงครับ
นี่ถ้าสมมติเราจำรถจำอะไรได้แล้วถ้าเจอเขาหลังจากที่มองทำอะไรไม่ได้หรอครับใช่ครับเพราะว่าถือว่าเขาหนีผมไปถามอันนี้ผมไปถามนายกมาเขานายกเขาอธิบายอีกอย่างนึงนี่ครับเขาว่ายังไงครับเพราะว่าโจโจเขาบอกว่าเวนี้เหมือนกันเอาเลยไหมจบเนี้ยมันเป็นแค่เรื่องของการหนีคดีดีครับตรงนั้นเนาะฟันหน้าแม่งเหรอพี่แต่ถ้าเรารู้ใช่ไหมครับว่าเป็นใครเอาอย่างใช่ครับผมไปถามได้รู้ว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยก็คือต่อได้ถูกไหมครับใช่ครับคือจริงๆมันควรจะปล่อยให้เป็นเรื่องราวนะอธิบายว่าในเมื่อกล้าป้องก็แค่รับผลที่ตามมาแค่นั้นเองครับเขาอธิบายในมุมป้นคือมันมีแค่อย่างเดียวคือถ้าผมจะไม่ผิดนะอันนี้คือที่เขาอธิบายนะครับว่าคือกรุ๊ปสี่ใช่ไหมป้นเนี่ยคือกรุ๊ปสี่เต็มที่4คนเรื่องการเปลี่ยนชุดหรือการหลบหนีเนี่ยก็คือหลังจากนั้นที่ไม่เจอครึ่งชั่วโมงเนี่ยสามารถไปเปลี่ยนชุดได้ซึ่งคุณก็จะหลุดคดีของกรมตำรวจอย่างเดียวแต่เรื่องของคุณเอารถคันไหนมาปล้นหรือเปลี่ยนชุดอะไรแล้วคือไปเจอคนที่คุณปล้นมาแล้วคนที่เขาปล้นอ่ะมันจำได้มันก็เป็นเรื่องปกติครับอันนี้ก็คือเราสามารถสืบต่อได้อะไรต่อได้แล้วก็เล่นต่อได้ถูกไหมครับใช่ครับอันนี้คือคนที่โดนปล้นได้เปรียบโจรแน่ๆ 100% ในการที่จะมันไม่ได้เปรียบหรอกครับมันไม่ใช่ได้เปรียบหรอกครับอยู่แล้วครับใช่ผมว่ามันอยู่ที่สกิลตัวส่วนบุคคลนะครับถ้าเกิดปล้นแล้วโง่โดนจับได้ก็อย่าปล้นเลยครับผมว่าไม่ไม่อันนี้ผมอธิบายในส่วนว่าแบบจะล่ามันเป็นสตอรี่แกงได้ก็จะต้องเป็นคนที่โดนปล้นเท่านั้นใช่นี่ไงครับใช่ครับใช่ใช่เพราะบางทีเขาก็มีให้เพื่อนรถมาช่วยอะไรอย่างงี้ด้วยนะได้เปรียบยากครับเพราะโจรมันแค่สมมตินะสมมติแบบปล้นศิลาอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วศิลาแบบว่าเอ้ยกูโดนปล้นแน่นอนครับว่าเพื่อนกันจะต้องช่วยกันอยู่แล้วแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดว่าจะให้แบบว่าคนที่โดนปล้นมาเอาเรื่องอย่างเดียวผมว่ามันก็ดูแปลกๆไปหน่อยไงเออเพราะในเมื่อแบบผู้รับผิดสันฐานมันครบเสื้อผ้าตรงหน้ากากตรงหรือสีผมตรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยถูกไหมครับใช่ถ้าก็ผมว่ามันก็ควรจะปล่อยให้เป็นเรื่องราวในเมืองไปนะครับอันนี้ถูกครับครับใช่ครับอันนี้ขออธิบายในส่วนนั้นต่อเป็นตัวอย่างที่คดีผมมานะก็คือสมมติ A ไปปล้น B แล้ว B มาปล้นกับ A เนี่ย A เอาเรื่อง B ไม่ได้นะครับหมายถึง A ไม่สามารถลากเข้ามาเป็นสตอรี่ของแก๊งได้เพราะว่าคุณไปเป็นโลโจนก่อน B สามารถปล้นคืนได้แต่ผมตอนนี้จะมามองผมน้ำสภาผมว่าถ้าเป็นโจนแล้วลากเข้าแก๊งอย่าไปเป็นเลยครับใส่สูตรไปปล้นนะครับถ้าอย่างนั้นโจนลากเข้าแก๊งไม่ได้อยู่แล้วครับใช่ครับทั้งการปล้นแล้วอันนี้แบบโดนปล้นสวนหรือไม่โดนอันนั้นก็คือความคิดดีนะไม่ได้อยู่แล้วเออสภาครับแล้วถ้าปล้นแต่ไม่ได้เป็นโจรแต่ถ้าเป็นนักเลงอย่างเงี้ยมันเอาเรื่องอันนี้ปัญญาคือนักเลงแบบใส่หน้ากากไหมครับไม่แต่ว่าไม่ได้จงใจหาเรื่องครับใส่น้อยจงใจหาเรื่องครับใส่หน้ากากปล้นประมาณนึงจงใจหาเรื่องดีกว่าเพราะว่าจงใจหาเรื่องดีกว่าก็มันถ้าตามหลักเราต้องใส่หน้ากากถูกไหมครับอ๋อคือยังไงคือไม่ว่าจะยังไงก็คือคนก็ต้องใส่หน้ากากอยู่ดีถูกไหมครับใช่ครับปัจจุบันทางเมืองยังกำหนดให้เป็นแบบนี้คนเมืองคนทรงโจทรงโจก็ประมาณนี้ครับที่อธิบายเพิ่มเติมไปฟิลทรงโจอะไรมีตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับทุกท่านถ้าไม่มีผมขออนุญาตยิ่งมีแต่เราถามไม่ได้เลิกประชุมเดี๋ยวเรื่องกฎเดี๋ยวผมรีบดำเนินการให้เลยครับแล้วก็สตอรี่คนที่มีสตอรี่อยู่ขออนุญาตสัก20นาทีนะครับแล้วก็จะประกาศเรื่องนะครับไม่เข้าใจนักเลงว่ะพี่ขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ยวแกงอากาศอยู่ก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับไอ้หนุ่ยเออว่าไงพี่แกงอากาศเชิญทางนี้นะครับไอ้ครับหนุ่ยหนุ่ยไอ้ครับเออมันมีคนนึงผ่อนจ่ายได้ป่าววะเหลืองอ่ะไม่มีเงินเขาบอกไปตามชนมันอ่ะมันบอกว่าชนทำไมครับครบ30นาทีแล้วสตอรี่จบไปแล้วนะครับกูเหวอเลยอ่ะใส่ตัวผมเลยเออพี่มีให้ยืมแล้ว 7M หามันอยู่อ่ะนี่อยู่ในพุ่งหน้าไม่ยืมอ่ะผมขอหน้านี่ที่เกียรติใส่นี่มาหน้าสภานี่เนี่ยเซียซูไงเซียซูเซียซูมี 70,000 เดี๋ยวมัน 7M เซียซูก็เซียซูเพิ่งรับของไปนี่วันก่อนมี 70,000 น่ะเซียซูน่ะพี่ไฮไลท์ถอดหน้าเอ้ยถอดรองเท้าหน่อยพี่หายแล้วได้ปะได้เลยมาขายแล้วเจอกันดีนี่อยู่ไหนอ่ะอยากไปซ่อมไฟหรอเขาว่าไงบ้างหัวซ่อมไฟดีกว่าแย่นะแต่วันแรกผมตีเอางี้กูถามก่อนเอาแบบพี่น้องกันในแก๊งมีเงินแดงเท่าไหร่เงินแดงเออโหตอนนี้ไม่มีเลยพี่เอาเลยเอายาแรกก่อนดิกูเกียจขายอ่ะพี่ทำไมกูไม่ได้เสียงเหมือนคนเลยวะไม่มีเลยนะพี่ตอนนี้ไม่มีพี่บางเงินหมดตอนนี้ค่อยว่ากันแล้วกันเรื่องนี้อ๋อมันเกินป่ะพี่มันเกินป่ะใครจะช้อนมือไอ้หมอพี่ได้ยินปกติป่ะหมอที่มึงไม่ได้ยินแล้วมึงไม่ได้มึงวิปเปอร์แล้วมึงก็ดีแล้วมึงก็เดินหนีกูได้ยินมึงมั้งไปลงไปแว้นสวัสดีครับลุงบ้าต
ต้องไปพี่บินสวัสดีครับไม่รู้แต่น่าจะโดนพี่มันเซ็กชันเกินหรือเปล่าพี่พี่โดนตัดเรื่องแฟนกำลังไปพี่จอนพี่แฟนไปด้วยดิพี่รัดเข็มขัดมาหน่อยทุกวันผมไปเตะบอลกับมาผมก็หลับไปตรงไหน